ครอบบ้าไครตอนที่5ถ้าใครได้ดูภาค2ก็จะรู้ว่าโชเซนเนี่ยคือตัวร้ายนะฮะที่มาล็อกคอคุมิโกะในสมัยนั่นแหละซึ่งก็ต่อสู้กับแดเนียลแดเนียลเนี่ยก็ใช้สุดยอดวิชาปองแปงทำการชนะโชเซนได้แล้วตอนสุดท้ายก็จะอยู่หรือจะตายแดเนียลก็เลยบีบจมูกแทนตัดกับมาปัจจุบันนะฮะโชเซนเนี่ยก็แก่ขึ้นมากเลยนะฮะแดเนียลก็ตกใจแล้วก็กำหมัดเตรียมสู้เลย ตัดกับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็มาเยี่ยมมิเกลแม่มิเกลเนี่ยก็ได้เอานักกายภาพบำบัดมาจากโรงพยาบาลมาบำบัดมิเกลแต่จอห์นนี่เนี่ยดูแล้วเหมือนขัดหูขัดตาทำอะไรของมันวะไอ้นักกายภาพบำบัดเนี่ยก็บอกให้มิเกลเนี่ยมองในแง่ดีไว้นะแต่ระหว่างนั้นนะจอห์นนี่ก็พูดแซะตลอดเวลาคาเมียนทนไม่ได้ก็เลยบอกว่าจอห์นนี่ออกไปถ้าจะมาเยี่ยมมิเกลเนี่ยรอให้มิเกลเนี่ยกายภาพบำบัดเสร็จก่อนตัดกับมาที่ล็อบบี้เนี่ยก็กำลังคุยกับจอห์นคีตนะซึ่งมาเยี่ยมนะ จอห์นคิดเนี่ยก็ได้เล่าวีรกรรมของจอห์นนี่ให้ฟังนะว่าพ่อของนายเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากนะแต่สิ่งที่ทําให้เขาไปไม่ถึงจุดสูงสุดก็คือเขาเดี๋ยวเดินทางผิดในระหว่างที่ล็อบบี้ฟังล็อบบี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าล็อบบี้เนี่ยจิตใจยังติดกับมิยากิโดอยู่แต่จอห์นคิดก็เลยเสนอว่าถ้านายโจมตีก่อนโจมตีให้หนักเนี่ยมันจะดีมากเลยนายไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้นะเก็บที่ฉันพูดเนี่ยเอาไปคิดนะฮะตามสไตล์จอห์นคิดแล้วมันก็บอกว่าไอ้เคล็ดลนะับนมะิยากิเนี่ยอาจจะได้ นายต้องจูจกก่โจมโกรธล็อบบี้ก็แบบนั่งฟังก็บไปคิดตัดกลับมาที่มิยากิโดยิมแซมเนี่ยก็กําลังฝึกคาราเต้อยู่อเมนด้ากับแอนโทนีลูกชายมันเนี่ยก็แวะเข้ามาที่ยิมก็เลยบอกว่าเนี่ยทุกคนกลับบ้านไปเลยนะฮะก็เลยบอกแซมว่าแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามคาราเต้อีกแซมเนี่ยก็บอกว่าไม่จะเชื่อเลยถนะ้าแม่ทําอย่างนี้กับหนูนะนี่เพื่อนหนูนะแม่ไม่ไว้หน้าหนูเลยน้องมันเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับก็ผอมลงมากเลยนะฮะจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะ,ะก็พูดแซะแซมนะือ่คาแรคเตอร์ ถูกพักการเรียนก็เพราะไอ้คาราเต้บ้าบอนี่นะแล้วยังจะกลับไปเล่นมันอีกเหรอนะแซมก็ว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่นะไม่มีอะไรได้ยังไงนะลูกอาจจะถูกพักการเรียนอีกนะไอ้ร้องมันก็บอกว่านะ่ผมนึกว่าพี่จะฉลาดมากกว่าน,นั้นนะผมผิดหวังในตัวพี่มากอะนะฮะแม่มันก็เลยบอกว่าฟังนะแซมแม่ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับตัวลูกนะแซมก็เลยตัดบทน,นะใช่ค่ะแม่ไม่รู้เลยแล่ถ้าแม่คิดว่าคาราเต้คือปัญหาจริงๆอะ่ะคือแม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะแซมก็เดินออกไปตัดกลับมาที่นะแด ดนเนียลเนี่ยก็ทำตัวไม่ถูกนะแดนเนียลดี่ก็พยายามนะว่าคุณแต่งงานหรือ,อยังไอชโชเซนก็บอกเปลายังไม่แต่งยังไม่มีลูกด้วยก็พูดจาแบบไม่เป็นมิตรนะเดนเนียลก็พยายามพูกมิตรแต่ในระหว่างนั้นเองแดนเนียลก็เลยลดความอึอดอัดน,นะแดนเนียลก็เลยจะขอตัวไปเอาน้ำแข็งแต่ชโชเซนบอกว่าไม่ต้องนะเดี๋ยวผมไปเอาให้แดเนียลก็โอเคได้เลยนะแดนเนียลก็เลยบอกว่าถามจริงเรอะเขามาได้ยังไงเนี่ยคุณมิกก็เลยบอกว่าอ๋อฉันโทรตามเขามาเองคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเราเคยสู้กันเกือบตายนะหมอน่นยยายานะันนนนนนนมมััเเเป็็รดะะะ้้าาากกแลวค โชเซนเปลี่ยนไปแล้วค่ะในระหว่างน,นั้นเองนะคุมิโกะก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันมีธุระที่ต้องไปทำเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะเด,ดนเนียรก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> จริงดิคุณจะปล่อยให้ผมอยู่กับเขาสองคนเหรอนะฮะอะไรเงี้ยนะคุมิโกะก็เลยบอกว่าโชเซนอาเดนเนียลไปดูเมืองหน่อยได้ไหมคะแล้วคุมิโกะก็เดินออกไปนะฮะปล่อยให้เดเนียลนี่อยู่กับโชเซนนะฮะซึ่งไม่ถูกกันตัดกลับมาที่มิเกลนะมิเกลเนี่ยก็บำบัดเสร็จแล้วระหว่างที่มิเกลมาส่งเนี่ยจอห์นนี่ก็ได้เอานิติษฐานเพย์บอยใส่บิดนะฮะ เน็ตมีตั้งเยอะตอนนะี้ก็บอกเ้มันไม่เหมือนกันนะสาวๆจะดูฮอตนะถ้าอยู่บนปกนิตยสารมีเกี่ยวกับพยายามคว้าเอาแน่นอนว่าไม่ได้นะแล้วก็ล้มลงคว่ำลงนะฮะจอหนี้ก็เลยรีบวิ่งมาก็อุ้มขึ้นใส่รถเข็นอยู่ดีมีเกีวก็เลยบอกว่านะฮะต่อให้คุณเอาเพลย์สเตชันรุ่นใหม่นะมาแขวนไว้นะผมก็ยืนไม่ได้อยู่ดีนะตัดกลับมาที่แดนเนียลกับโชเซก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องคาราเต้นี่แหละแดนเนียลนี่ก็พยายามพูดนะฮะบอกว่าเนี่ยคาราเต้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนะคุณมิยากิบอกว่าเนี่น,น่่ป,ปงุซึ สมัยนั้นนะฮะโอกินาวาเนี่ยยังไม่ได้เป็นประเทศของญี่ปุ่นเขาก็พูดไปนะเลื่อยเปลื่ยโชเซนก็เลยบอกว่าคุณรู้ทุกเรื่องแล้วใช่ไหมนะคุณยังไม่รู้ทุกเรื่องถ้าคุณอยากรู้นะฮะคุณก็ตามผมมาในระหว่างเองโชเซนเนี่ยก็พาไปดูสำนักของตัวเองนะ,ะแล้วก็ให้แดเนียลเนี่ยฮะดู สุดยอดวิชาของมิยากิโดนะในนั้นก็จะมีวิชานกกระเรียบที่แดเนียลใช้ตอนเตะคางจอนนะี่นั่นแหละแลในระหว่างนั้นเองแดเนียลเนี่ยก็ไปเห็นอีกวิชาวิชาหนึ่งนะครับเป็นซึ่งเป็นวิชาที่เป็นความลับแดเนียลนี่ก็พยายามอ่านแต่โชเซนเนี่ยไม่ให้แต่แดเนียลก็บอกว่าเนี่ยผมนึกว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันซะอีกนะเพราะว่าเราอยู่ในสำนักเดียวกันนะมีอาจารย์คนเดียวกันแต่โชเซนก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะคุณอาจจะมาเอาคมลับของเราไปได้นะคุณรู้หรือเปล่าคุณเมือกเ่าิตกมม่่ยอใหาานเงิเรื่องนี้กกับผผมหมอนนะแ่ เลยนะครับเดนเนี่ยก็พยายามพิสูจน์ตัวเองนะคับบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนนอกคนอะไรนะแต่โชเซนก็บอกว่าคุณแน่ใจเหรองั้นมาพิสูจน์กันนะฮะ อ่ะตัดกันมาที่ล็อบบี้นะล็อบบี้เนี่ยก็มาเล่นอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชหาข้อมูลนะเสิร์ชหาจอห์นคีสนะก็รู้ข้อมูลว่าจอห์นคีสเนี่ยเป็นทหารผ่านศึกในระหว่างนั้นก็คลิกไปดูข้อมูลของแดเนียลนะก็เป็นสำนักลึกลับที่มีลูกศิษย์เพียงหนึ่งเดียวในระหว่างนั้นล็อบบี้เนี่ยก็เข้า gmail ก็ปรากฏว่าแซมกับแดเนียลเนี่ยนะฮะอแมนดาทั้งแม่ทั้งนู่นนี่นั่นนะฮะส่งข้อความมานะฮะแม่ก็บริบบอว่าเนี่ยซอมแซมซอลี่ออ l l my love ซามเอนทาก็บอกว่าเฮ้า hey, you, นะงงานะวอรยน,นะฮะงางนะหวอาย ขอโทษด้วยนะที่ไม่ติดต่อไปเลยนะฉันแค่กําลังเจอเรื่องที่ยากลาบากปรากฏว่าคอมดับลอบบี้ก็เลยงงนะเฮ้ยอะไรนะไอชอเรนนะมาถอดปลั๊กออกไอชอก็เลยบอกว่าห,หวังว่าคงไม่ได้ทําอะไรสําคัญหายนะลอบบี้ก็เลยลุกขึ้นมาคนระับบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่เลิกยุ่งกับภูสักทีวะไม่มีทางอ่ะกูไม่เลิกยุ่งกับมึงหรอกมึงจะได้ระแวงตลอดเวลาไงในระหว่างนั้นเองผู้คุมก็มาอีกแล้วนะฮะจะตีกันทีไรเนะี่ยผู้คุมออกมาตลอดเลยนะ ยังก็รู้นะฮะโชคดีของมึงนะอีนูนะฮะดับบี้ก็แบบโจมตีก่อนซะบ่หน่นะใช้หลักการของจอห์นคิดดีหรือเปล่าเนี่ยตัดกลับมาที่ไอฮอกไอฮอกนี่ก็พาเพื่อนนะฮะมาเล่นที่แบบศูนย์การค้านันก็แบบทาตัวเป็นป่วนเมืองแล้วก็มาที่ไออ้วนดามิยาคิเนี่ยทำงานอยู่นะมันก็เอาเหมือนคุ้มป้องเนี่ยนะที่ไปขโมยมาเนี่ยมาแลกกอบตุ๊กตาให้ดำานี่ก็เลยบอกว่าให้พวกนายต้องการอะไรแน่นอนว่าไอดำเนี่ยก็ได้เอาตุ๊กตาให้อย่างไม่เต็มใจนะแต่ไอฮอกเนี่ยก็ปีนเข้ามาแล้วก็ขโมยเอาไปไอดำก็เซงมมมมาาาาากกกกนนนนะโทททรหแบอววว่่่พัปี ันด้วยแหลชร์พอได้เห็นข้อความของไอ้ดำอยู่ไม่ได้แล้วรอตรงนั้นแหละชันกาลังไปอ่ะตัดกับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็กาลังหาทางช่วยมิเกลอยู่จอห์นนี่เนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เหมือนจะทําเตาย่างบาร์บีคิวแต่ในระหว่างที่ชวนมิเกลคุยนั่นเองจอห์นนี่เนี่ยก็ได้แอบเอาน้ำมันลอนสันเนี่ยบีบใส่รองเท้าของมิเกลแล้วก็จุดไฟจอห์นนี่ก็เลยบอกว่านายไม่ขยับเนี่ยนายจะโดนไหม้ไปได้นะแต่แล้วมิเกลก็พยายามขยับมันก็ไฟมันก็ไหมรองเท้าก็ทำอะไรไม่ได้นีีีี่่กก็เลยดดดร้้นไไมมผออาาตทะ ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่าเคล็ดลับวิชาที่โชเซนบอกเนี่ยคืออะไรนะก็เลยมาประลองกับโชเซนนะและในระหว่างที่สู้กันไปเนี่ยแดนเนีย <Daniel s S 2> ก็สู้ไม่ได้เลยนะแดนเนีย <Daniel s S 2> ก็เลยว่าน,นี่มันบ้าอะไรกันนะโชเซนก็บอลงั้นอาจารย์ของคุณก็ไม่ได้สอนทุกอย่างสินะแดนเนีย <Daniel s S 2> ก็เลยว่าน่นาใจนะว่านี่คือคาราเต้ของมิยาคิโดนะดูไม่เหมือนการป้องกันตัวเลยโชเซนก็เลยบอกว่าการป้องกันตัวมีหลายรูปแบบนะมันพับบลุษญี่ปุนน่นต่อสู้กันมายาวนานหลายชั่วอายุคนทางเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้องฆ่า เราอาจารย์มิยากิจึงคิดค้นเทคนิคพิเศษขึ้นมาที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าศัตรูของเขานั่นก็คือท่าไม่ตายแต่คุณมิยากิไม่เคยบอกเรื่องนี้กับผมเลยเขาอาจจะคิดว่าคุณยังไม่พร้อมหรือย,ยังไม่เก่งพอแต่บางครั้งคุณไม่มีทางเลือกนอกจากคุณต้องฆ่าและสุดยอดวิชามิยากิก็ได้เริ่มขึ้นแล้วโชเซนเนี่ยก็เลยตั้งท่าประสานยินหยางไทเก็กรวมกันหมดเนี่ยก่อนปัดป้องนะฮะแล้วก็ตบใส่ใต้แขนเดนเนียลก็เลยแบบมาพาดไปเลยนะแล้วก็เตะไปที่เขานะเดนเนียลก็ล้มลงนะครับเพราะว่าคุณทำได้ จับแล้วก็สกัดจุดทาให้แดนเนียลเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้นะเอาละโอกาสแก้แค้นมาแล้วที่รอมาถึง30ปีนะเหมือนที่แดนเนียลเคยทําไว้นะฮะจะยูหรือจะใต้นะฮะผมรอเวลานี้มานานแล้วโชวเซนไม่นะแต่โชเซนก็เบรกไว้นะแล้วก็บีบจมูกแดนเนียลนะแล้วก็หัวเราะนะโชเซนก็เลยบอกว่านะแดนเนียลบอกผมดีใจนะที่คุณเห็นความเจ็บปดวดของผมเป็นเรื่องตลกอนะคุณน่าจะได้เห็นสีหน้าของตัวเองนะนะโชเซนก็เปลี่ยนโหมดจากเคร่งขรึมกลายเป็นโหมดอะตลกเลยนะแดนเนียลก็บอกาเมื่อกี้ในเทคนิคอะไรอะทำไมมันส ตูยืนยันที่จะทาสงครามนะคุณต้องภาพความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาไปนะเดนเนียลก็เข้าใจแล้วนะฮะคุณสอนผมหน่อยได้ไหมนะโชเซนก็บอกว่าโอเคได้เลยนะเดี๋ยวผมสอนให้นะอ่ะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยกลิดรายการที่จะช่วยมิเกลเนี่ยนะฮะหลายรายการแล้วแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้สักสักอย่างเลยนะในรอบนั้นเองฮะจอห์นนี่ก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้นะก็เลยออกไปดูปรากฏว่าเป็นคาเมนนะฮะกำลังร้องไห้จอห์นนี่ก็เลยออกมาก็เลยมาปลอบใจนะฮะบอกว่าเนี่ยเขาจะต้องดีขึ้นแน่นะผมรู้นะเขาจะเดินได้อีกคาเมนก็เลย่าันนง้ ตอนนี้ฉันแค่อยากเห็นเขายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งเขายังแค่อายุ17เองนะ เขาควรที่จะมีความสุขมีอิสระไปเที่ยวเล่นแต่กลับมาที่แซมนะฮะแซมเนี่ยก็มาเจอกับไอด้ดำไอด้ดำเนี่ยก็บอกว่ามันมาก4สี่คนเรามีห้าเราได้เปรียบดิมิตี้ก็เลยเธอแน่ใจนะว่าเราจะทําอย่างนี้ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะตอบโต้กับแซมก็แบบมาจัดก,การพวกมันเรามีห้ามันมีสี่ว้เราได้เปรียบไอ้ฮอกก็เอาตุ๊กตาที่เป็นแลกมาได้มาเตะเล่นอยู่ในระหว่างนั้นเองนะปรากฏว่าไฟดับแซมเนี่ยก็เดินออกมาต้องการอะไรอีกละ่ะแซมก็เลยบอกว่าการชําระแค้นนะอ่ะแต่กลับมาที่ล็อบบี้นะฮะล็อบบี้เนี่ มันก็เลยพูด่าสงสัยไม่อยากจัดว่ะล็อบบี้พอฟังอย่างนั้นแล้วจู่โจมก่อนสไตเฟิร์ดมาก่อนเลยล็อบบี้ก็เลยวิ่งไปนะกระโดดสลับขาเตะหน้าไอชอนแล้วก็จัดการอีกสองคนนะไอชอนเนี่ยก็จับล็อบบี้ล็อกได้ในะีแต่ล็อบบี้นี่ก็แก้ทางได้โดยการแบบไต่กำแพงชอไอชอนเนี่ยก็อาศัยความใหญ่สู้เหมือนนักงไม่ปั้มจับล็อกแต่ล็อบบี้เนี่ยก็พยายามไต่กำแพงสู้นะระหว่างที่ล็อบบี้กับไอชอนเนี่ยสู้กันคนในสนามนี่ก็เริ่มออกมาเชียร์นะปรากฏว่านะล็อบบี้เนี่ยนะฮะล็อกคอไอชอ ถานการณ์เหมือนจะได้เปรียบแล้วตัดกับมาที่คู่ไอ้ดำกับกดเจอศอกไอ้ดำทีหนึ่งในตอนทั้งคู่เนี่ยก็สู้กันก็โดนไอ้ดำเนี่ยนะฮะเตะขานะฮะเราก็ล้มลงการต่อสู้ทีมของแซมเนี่ยเริ่มได้เปรียบนะปรากฏว่านะฮะโทรีนะฮะออกมาพอดีซามเมนท่าลอลูโซอยู่ไหนยะนางบ้านแซมก็ได้ยินเสียงนี้ก็แบบกลัวเลยไอ้ทีมมิยากินะฮะหลังจากที่โทรีเข้ามาเสริมเนี่ยเริ่มเสียเปรียบแล้วพอกับดิมิตี้นี่ก็ประชิญหน้ากันแล้วดูเหมือนโทรีเนี่ยจะเก่งขึ้นมากเลยโผล่หัวมาสินางลอล อนะีฟได้ยินเสียงโทริแล้วก็แบบสู้ไม่ออกเลยนะเหมือนแบบกลัวจนหมดเลี่ยวหมดแรงนะไอ้อ้วนดำเนี่ยก็โดนกระทืบส่วนดิมิตรีเนี่ยก็โดนจับกดล็อกไอ้ฮอกนี่ก็เลยจะหักแขนดิมิตรีนะฮะดิมิตรีก็เลยบอกว่าเฮ้ยอีไลมึงอย่าทำนะเว้ยขอละหยุดนะนี่กูเองไงนี่กูเพื่อนมึงนะไม่เอานะอย่าทำนะแต่โทริก็เลยบอกว่าจัดการเข้าซะนะโมนัทสมควรโดนทำสิฮอกนะฮะเพื่อนก็ตะโกนนะฮะบอกว่าไม่ฮอกนี่กูเองนะมึงอย่าทำนะเว้ยฮอกจัดการเข้าซะนะฮะแน่นอนว่าฮอกก็หักแขนดิมิตรีนะดิมกี้ก็ร้องนะฮะอ้้้้้าาไออตยยยสิเเหีแม่ง ก็เลยตบไลฮอกดีมากเพื่อนโคตรเจ๋งเลยแต่ฮอกก็มองดูดีมิตี้เจ็บปวดแบบสิ่งที่กูทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแล้ววะแซมก็ไม่ออกมาเลยแล้วก็ร้องไห้อยู่อ่ะแต่กลมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยหลังจากเรียนรู้เคล็ดลับวิชาแล้วโชเซนก็เลยมาพูดนะฮะบอกว่าเนี่ยหลังจากที่สู้กันวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกละอายใจมากเลย ผมเนี่ยอยากตายมากเลยแต่ลุงของผมเนี่ยก็ช่วยผมไว้ได้นะแล้วก็ให้โอกาสผมเนี่ยพิสูจน์ตัวอีกครั้งนะผมใช้เวลาทั้งชีวิตนี้เพื่อทําแบบนั้นเลยบางครั้งเนี่ยนึกมามันก็ย้อนเสียใจนะเออแดนนี่ก็เลยว่าโอเคผมเข้าใจนะถ้ามันจะมีความหมายนะโชเซนผมให้อภัยคุณนะโชเซนก็เลยว่านั่นแหละมันมีความหมายมากเลยนะ แดเนียลก็บอกถ้าความเป็นศัตรูกันเนี่ยจบได้สวยแบบนี้ทุกเรื่องก็คงจะดีนี่ก็นึกไปถึงจอนนี่เลยหมายถึงอะไรอะแดนเนียลก็บอกเปล่าหรอกนะผมพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเจอคุมิโกะก่อนขึ้นเครื่องนะฮะคุณจะไปด้วยกันไหมนะขอบคุณนะแต่ผมต้องมีสอนแล้วอะคุณเดินลงไปทางนี้นะเดี๋ยวผมจะเรียกแท็กซี่ให้แดนเนียลกับโชเซนเนี่ยก็โค้งคำนับต่อกันนะฮะและโชเซนเนี่ยก็ได้มอบเอาเคล็ดลับวิชาให้กับแดนเนียลนะ แน่นอนทั้งคู่ก็จากกันตัดกับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่นี่ก็หมดหนทางนะก็พามิเกลมาดูคอนเสิร์ตดีกว่าไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะก็หล่งที่จะเข้าไปนะกาดก็ถามนะฮะบอกว่าเนี่ยกลับมาใหม่ตอนที่เขาอายุ21แล้วกันจอห์นนี่ก็ว่าแบบนั้นคงยากหน่อยนะพอ21เนี่ยเขาก็คงจะตายหาไปแล้วมิเกลก็เล่นตามบทนะฮะไอกาดก็เลยดูแล้วก็น่าสงสารก็อาจจะตายจริงก็ได้นะก็เลยยอมให้มิเกลเนี่ยเข้าไปนะปรากฏว่าก็เป็นคอนเสิร์ตล็อกก็เป็นอาจจะเป็นวงดังอะไรแต่ผมไม่รู้นะ เลยบอกว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดต,ตรงไหนครับจอรน,นี่ก็เลยว่านี่ไม่ใช่การบําบัดเว้ยนะลืมพวกนั้นไปเถอะแล้วมาสนุกกันสงสัยสิ่งที่คาเมนพูดเนี่ยยางให้มิเกลมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยจอน,นี่ก็เลยจัดให้ก็เลยเอาเบียร์ให้มิเกลเนี่ยกินเลยไปามาสนุกกันไม่ต้องคิดอะไรมากนะมิเกลเนี่ยก็สนุกตัดกลับมาที่แซมแซมเนี่ยก็พาดิมิทรีมาที่โรงพยาบาลเพราะว่าดิมิทรีเนี่ยแขนหักก็คาราเต้อีกแล้วเหรอนี่ลูกคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยแม่คะ โทรลูกรักแซมลูกเป็นยังไงโอเคไหมพวกนั้นหักแขนดิมิทรีอ่ะหนูแค่อยากให้พวกนั้นเห็นว่าพวกมันเนี่ยกันแกล้งเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะมันจะต้องเรียบร้อยแซมก็ร้องไห้นะฮะพาเพื่อนไปโดนแขนหักนะฮะหนูทําอะไรเพื่อเขาไม่ได้เลยนะหนูยุดพวกนั้นไม่ได้อตัตกมาที่ร็อบบี้กับชองนะทั้งคู่เนี่ยก็เลิกต่อยตีกันแล้วนะฮะปล่อยตัวออกมานะ็อบบี้ก็เลยถามว่าทำไมนายไม่ปรี๊ปลากอ่ะไอ้ชองก็บอกว่าฉันไม่ชอบพวกผู้ขีฟฟองนะล็อบบี้ก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันเหมือนปรากฏว่าทั้ง ตรง IG นะมาคอนเสิร์ตแบบมีความสุขมากอ่ะในระหว่างที่ถ่ายรูปนะจอน,นี่ก็เลยบอกว่าเนะี่ยขอรูปนั้นด้วยนะโอเคนะ,ะเดี๋ยวผมแท็กหาแท็กหาเหรอมันคืออะไรอะ่ะก็คุณก็เช็ค Facebook ดูสินะฉันมีม Facebook นะฉันปามือถือทิ้งแล้วรู้ใช่ไหมว่าคอมมันก็ใช้เล่น Facebook ได้อะ่ะในระหว่างนั้นเองนักร้องเนี่ยมันก็บอกว่าได้ยินว่ามีเจ้าหนูเนี่ยนะฮะมีฝันที่เป็นจริงอยู่ด้วยในที่นี่ในคืนนี้นะอ่าใช่เลยนะครับตรงนี้นะฮะจอน,นี่ก็เลยชี้มาที่มิเกลนะเขาอยู่นี่ร้องก็เลยบอกว่าสาวๆมาช่วยให้ความฝันของเจ้าหนุ่มนี่เป็นจริงกันเถอะสาวๆก็ส่งสายตาหวานให้มิเกลมิเกลก็โอเคครับแลก็ขันเิดเอาละมาแล้มาสนุกกัน ตอเลยนะคอนเสิร์ตก็เล่นไปนะ,ะจากนั้นเท้าของมิเกลเนี่ยก็เริ่มขยับตามจังหวะเพลงมิเกลก็โอ้โหมันสุดยอดไปเลยเย้ ตัดกลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลนี่ก็กำลังจะกลับนะก็กำลังจะมาล่ําลาคูมิโกะก็ปรากฏว่านะฮะคูมิโกะก็ถามว่าโชเส้นลาคะนะฮะอ๋อเขาไปต้องไปสอนน่ะหลังจากนั้นเน่เขาเป็นคนดีมากเลยนะคูมิโกะก็เลยบอกว่านะฉันหวังว่าพวกคุณทั้งคู่เนี่ยนะฮะคงจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะผมก็คิดอย่างนั้นนะนี่คงเป็นแผนของคุณสินะคูมิโกะก็ยิ้มให้อ๋อนี่เพื่อนคุณเหรออ๋อเพื่อนของเราค่ะขอโทษทีนะผมไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วนะคะแดเนียลซังอน้ย่งตอน ไปบนเสานะ่ะตอนที่พายุมันเข้าอะ่ะ และแดนเนียลก็ไปปีนลงมาไงนะฮะก็คือเด็กคนนั้นแหละยูนะเหรอคุณจําได้แล้วนะล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยผมลืมได้ยังไงเนี่ยนะฮะแดนเนียลก็ไปสวมกอดยูน่นะฮะเป็นยังไงสบายดีไหมนะะคุณพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจนมากเลยฉันสบายดีค่ะขอบคุณค่ะฉันทํางานให้แผนการขายระหว่างประเทศนะฉันเลยได้ใช้ภาษาอังกฤษได้เยอะเลยการขายเหรอเยี่ยมเลยนะเหมือนกันเลยผมก็เป็นเซลนะแต่คงเป็นได้อีกไม่นานหรอกว่าแต่คุณทํางานให้ใครอ่ะอ๋อฉันทํางานให้โดโยนาฮะอะไรนะคุณทํางานให้โดโยนาเหรอล้อเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยนะฉันเปนระา ผนกการขายของดยูนาอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะโอ้พระเจ้าอย่างที่ป้ายุกิบอกไว้ไงให้สิ่งดีๆแก่โลกแล้วสิ่งดีๆจะกลับมาหาเรานะ <Daniel S 1> แดนเนียลก็ยิ้มโอเคนะยุกินะผมขอเลี้ยงเครื่องดื่มได้ไหมอะ่ะฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะเดนเนียลสังเพราะฉันกำลังช่วยกู้ธุรกิจของคุณอยู่นะ <Daniel S 1> แดนเนียลก็แบบยิม้มนี่มันข่าวดีที่สุดเลยฉันจะแก้ปัญหาเรื่องโชรูมนี้ได้แล้วอ่ะตัดกับมาที่ครอบบาคาัคไขอเมนดาเนี่ยนะ,ะก็มาที่ครอบบัคไเลยก็เดินเข้ามานะฮะจอห์นคียนทะะี่คุณสอนให้เด็ออกคนนื่ะฮ มันเอามาหักแขนเด็กคนอื่นนะจอห์นคีดก็เลยบอกว่านะจริงเหรองั้นก็สมควรโดนแล้วเดานะเธอคงเป็นคุณนายโรลลโซแน่ๆใช่ไหมอะไรเนี่ยแดนเนีย <Daniel S 2> ไม่แมนพอที่จะสู้เหรอเนี่ยถึงต้องส่งเมียมาหาฉันเนี่ยนี่คุณมีเด,เด็กเจ็บตัวนะคุณไปห้ามอันตภันเขามาใครของคุณซะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจเข้าใจไหมเธอน่ซ่าไม่หยอกเลยนะแต่ฉันชอบนะในระหว่างที่พูดนะะ <c oughs> อเมดาก็ตบหน้าจอห์นคีดไปทีหนึ่งชอบเหรอฉันไม่สนแม่งหรอกว่านายชอบอะไรอะ่ะไอคนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีฉันจะหยุดนายถ้าสิ่งนั แต่กบมาที่มิเกลนะมิเกลเนี่ยก็ขยับเท้าได้แล้วคาเมนเนี่ยก็ดีใจนะว่ามิเกลเนี่ยเริ่มขยับเท้าได้แล้วคาเมนก็แบบซึ้งมากขอบคุณจอห์นนี่มากเลยในระหว่างนั้นเองจอห์นนี่ก็กลับไปเล่นเฟซบุ๊กก็ไปเช็คเฟซเช็คอะไรเพราะมิเกลบอกว่าเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมันเล่นในคอมได้นะจอห์นนี่ก็เข้าไปดูรูปตัวของตัวเองที่แท็กไปในเฟซปรากฏว่าก็มีคำขอเพื่อนแอดมาก็คือคำขอของอาลีมิวนั่นเองจอห์นนี่ก็เลยกดคอนเฟิร์มก็อาลีเนี่ยมันจะเป็นสตาว